สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมพ.ศ.2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรแล้วก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาบ่าย 2:30 เป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7สีทีวีเพื่อคุณนะครับสีประจำวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มหรือเพชรเกียรติเพชรนะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแต่ถ้าว่าไปซ้อมที่ภาคใต้นะครับวันนี้เจอกับทางด้านยอดพยัคฆ์สอเอกพาพันธ์นะครับชกกันในพิกัด115ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับชั่งน้ำหนักได้ 115.6 ลดไป 0.6 นะครับส่วนทางด้านยอดพยัคฆ์สอเอกพาพันธ์นะครับชั่งน้ำหนักได้115ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับสำหรับยอดพยัคฆ์สอเอกพาพันธ์นะครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเข่าในเหนียวแน่นยืนระยะมั่นคงนะครับครับนี่คือสไตล์การชกของเขานะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านยอดพยัคฆ์สอเอกพาพันธ์นะครับก็ไปชนะนอกทางด้านยอดมวยเอกนุปานบุรีในยกที่2นะครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2566ที่วิกหมอชิตแล้วก็แพ้คะแนนลูกรักสิทธิ์ในยกโมดเมื่อที่7พฤษภาคม2566ที่วิกหมอชิตไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะนอกทางด้านเพชรนครสสุภัทโทในยกที่1เมื่อวันที่2กรกฎาคม2566ที่วิกหมอชิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน่านยอดพยัคฆ์สอเอกพาพันธ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับเป็นมวยบู๊ดุดันนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงยืนระยะมั่นคงครับไฟนี้ซ้อมที่ภาคใต้นะครับนี่คือสไตล์การชกของด้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับต้องบอกว่า3ฟอร์มหลังนี่สดเหลือเกินนะครับไปชนะนอกทางด้านชาลิตสอนพิชัยในยกที่1เมื่อที่12มีนาคม2566ที่วิกหมอชิตชนะนอกเจ้าชิงชัยสอเทียนโพในยกที่1เมื่อวันที่23เมษายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนคัมภีร์สอวิเศษกิจนักชกจากสปป.ลาวนะครับเมื่อวันที่10มิถุนายน2566ที่ตะวันนาบางกะปินะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลองต้มนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลองต้มนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงวันนี้ลุ้นนับลุ้นนอกได้นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสำราญสิงห์สิทธิ์นายกทวีตพงษ์หรือศักดิ์บุรีลำนะครับหรือสิทธิ์ฉลองศักดิ์นะครับนักชกจากบุรีลัมนะครับซ้อมที่ค่ายมวยศักดิ์บุรีลัมอยู่กับเจ๊หน่อยศักดิ์บุรีลัมกับอาจารย์ฉลองศักดิ์ศักดิ์บุรีลัมนะครับวันนี้เจอกันทางด้านปาทูทองตีน้อยขชินหรือสิทธิ์พนันเชิงหรือสิทธิ์เจ๊เดียนักชกจากมหาสารคามนะครับไฟนี้ชกกันในพิกัด127ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสำราญสิงห์สิทธิ์นายกทวีตพงษ์นะครับชั่งหนักได้127ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านปาทูทองตีน้อยขชินหรือสิทธิ์พนันเชิงนะครับชั่งน้ำหนักได้127ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านปาทูทองตีน้อยขชินนะครับก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงบู๊ดุดันนะครับยืนระยะมั่นคงครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับก็มีทางด้านหนุ่มบางกะดีนะครับให้การสนับสนุนบูดูแลหน้าเสือบำรุงดีบำรุงถึงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านปาทูทองตีน้อยขชินนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านปาทูทองนะครับก็ไปชนะคะแนนธนูเพชรเกียรติชัชชนันเมื่อที่10ตุลาคม2014ที่จังหวัดบุรีรัมย์แพ้คะแนนจอมโหดจอพัชริยากีฬาสยามเมื่อที่31ตุลาคม2014ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์เมื่อที่1พฤษภาคม2565ที่จังหวัดมหาสารคามครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านปาทูทองตีน้อยขจินนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านสำราญสิงห์สิทธิ์นายกทวีปตะพงกันบ้างนะครับ
สำหรับสไตล์การชกของน่านสำราญสิงห์สิทธิ์นายกทวีตพงศ์นะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพนะครับล็อกตีเหนียวแน่นเข่าแหลมแทงเจ็บครับยืนระยะมั่นคงได้ลอยได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของน่านสำราญสิงห์สิทธิ์นายกทวีตพงศ์นะครับอาจารย์ฉลองศักดิ์แล้วก็เจ๋หน่อยมั่นอกมั่นใจว่าจะมาเก็บชัยชนะไปได้ในวันนี้นะครับส่วนฟอร์มหลังของน่านสำราญสิงห์สิทธิ์นายกทวีตพงศ์นะครับต้องบอกว่าสดจากขั้วสดจากเต้านะครับ3ฟอร์มหลังก็ชนะน็อกยอดพยัคฆ์แสงทองขาแก๊สในยกที่3เมื่อวันที่25กันยายน2565ที่ราชดำเนินชนะน็อกพยัคฆ์หลวงสอคงเดชในยกที่2เมื่อวันที่30มีนาคม2566ที่จังหวัดระยองไฟล์ล่าสุดก็ไปชนะคะแนนเพชรมงคลเมืองสีมาเมื่อวันที่17มิถุนายน2566ที่ตะวันนาบางกะปินะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน่านสำราญสิงห์สิทธิ์นายกทวีปตับพงนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสำราญสิงห์สิทธิ์นายกทวีปตับพงนะครับสูงใหญ่ยาววันนี้ขวางหน้าดันแทงตีอยู่ครับคู่ที่2นะครับผมออกให้สำราญสิงห์สิทธิ์นายกทวีปตับพงให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านหยกคีรีสอเพชรจำรัดหรือเพชรวัฒน์พุ่มพันธ์ม่วงหรือเขมรน้อยทอทัพเมืองช้างนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์แต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวย TN มวยไทยนะครับอยู่กับพี่นกน้อย TN มวยไทยนะครับวันนี้เจอทางด้านทหารเอกสอจ่ออวยพรศรีหรือนายกเอท่าศาลาหรือสิงป้อมปราบนะครับนักชกจากจังหวัดระนองนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยอยู่ที่ลาดพร้าว138นี่เองนะครับอยู่กับเสียตูชอโชคมีชัยนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด118ปอนด์เมื่อเช้าด้วยทางด้านหยกคีรีสอเพชรจำรัดนะครับชั่งน้ำหนักได้118ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนอาหารเอกสอจออวยพรศรีนะครับชั่งน้ำหนักได้118ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านทหารเอกสจ.อวยพรศรีนะครับก็เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นเตะต่อยซ้ายแรงปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงบุดุดันไปไปมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านทหารเอกสจ.อวยพรศรีหรือนายกเอท่าศาลานะครับสำหรับฟอร์มหลังนี่ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับก็2ฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนทางด้านเพชรสยามจ.พัชริยาครับเมื่อที่1มกราคม2566ที่ช่อง7สีไฟล์ล่าสุดก็แพ้คะแนนวันวิเศษลูกบ้านใหญ่เมื่อที่5กรกฎาคม2566ที่จังหวัดสตูลนัดใหญ่นะครับที่ผ่านมานี่เองครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านทหารเอกสจ.อวยพรศรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านหยกคีรีสอเพชรจำรัดกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านหยกคีรีสอเพชรจำรัดนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเตะต่อยแรงโฮมตีดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของด้านหยกคีรีสอเพชรจำรัดนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านหยกคีรีสอเพชรจำรัดนะครับต้องบอกว่าสดจากขั้วสดจากเต้าก็ว่าได้นะครับครับสำหรับฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนภูทอกใต้เพชรบุรีเมื่อที่30เมษายน2566ที่เกียรติเพชรสัญจรนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรพฤหัสสิทธิ์นายกทวีตพงษ์เมื่อที่18มิถุนายน2566ที่ช่อง7สีนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านหยกคีรีสอเพชรจำรัดนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านทหารเอกสจ.อวยพรศรีนะครับผมชอบการทำมวยของเสี่ยตู่นะครับแข็งแกร่งแข็งแรงวันนี้น่าจะมาแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางท่านทหารเอกสจ.อวยพรศรีหรือทหารเอกนายกเอท่าศาลานะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีหรือปอเพชรศิริหรือวุฒิชัยจาโก้ VIP มวยจากอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอเทียนโพครับอยู่กับรองออสสอเทียนโพนะครับโดยมีผู้หมวดพันสอเทียนโพเป็นผู้ดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีนะครับวันนี้เจอกับทางด้านสุดหล่อสอจอต้องปราจีนหรือออสตึกแดงหรือเพชรเกียรติเพชรหรือสิทธิ์โพ
ผู้ใหญ่เตี้ยหรือนักบินอะไหล่ยนต์หรือสจารุวัฒน์นะครับตัวเดียวกันนะครับโดยมีท่านสจต้องปราจีนนะครับดูแลบำรุงถึงบำรุงดีครับทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสจารุวัฒน์นะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษแต่ถ้าว่าสุดหล่อนี่เป็นคนจากอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้ชกกันในพิกัด118ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีนะครับชั่งน้ำหนักได้ 119.2 ลดไป 1.2 ครับส่วนทางด้านสุดหล่อสจต้องปาจีนนะครับชั่งน้ำหนักได้118ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสุดหล่อสจต้องปาจีนนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเป็นมวยเข่าขวางหน้าดันแทงบุดุดันครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสุดหล่อสจต้องปาจีนนะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านสุดหล่อสจต้องปาจีนนะครับยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็แพ้คะแนนแปะยิ้มสบุญมิลิตเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566ที่จังหวัดอุทัยธานีครับแล้วก็แพ้แตกให้กับทางด้านธีรพลบำรุงสิทธิ์ในยกที่3ที่ช่อง7สีเมื่อวันที่19มีนาคม2566ครับที่ช่อง7สีแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับแพ้น็อกให้กับทางด้านเพชรสยามจอพัชริยาในยกที่4เมื่อวันที่11มิถุนายน2566ที่ท่อน้ำไทยเกียรติเพชรนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านสุดหล่อสจโต้งปราจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีนะครับก็เป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวาเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นบุดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีนะครับก็ไปชนะคะแนนทองพูน PK แสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่28มกราคม2566ที่อมรินทร์ทีวีแล้วก็แพ้คะแนนเพชรสยามจอพัชริยาเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566ที่ช่อง7สีไฟล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนทศกัณฐ์ช้างนครศรีเมื่อวันที่9เมษายน2566ที่ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านวุฒิกรสวนน้ำฐานขี่หลีนะครับสำหรับมวยคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านสุดหล่อสจต้องปราจีนนะครับไฟนี้ซ้อมดีแข็งแกร่งแข็งแรงครับหวังมาแจ้งเกิดนะครับวันนี้สจต้องปราจีนครับไปดูแลด้วยตัวเองที่ช่อง7สีนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับหน้าเสือดีสิ่งแวดล้อมดีมีตัวเงินมาสู้วันนี้จะขอแจ้งเกิดนะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสุดหล่อสจต้องปราจีนนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ